ในเวลานั้นพระเยซูเจ้ากล่าวเรื่องเปรียบเทียบถึงความจำเป็นที่จะต้องภาวนาโดยบ่หยุดหย่อนและโดยบ่ท้อถอยว่าในเมืองแห่งหนึ่งมีตุลาการผู้หนึ่งที่บ่ย่านเทียมพระเป็นเจ้าและบ่เทียมมนุษย์ที่เมืองเดียวกันนี้มีหญิงใหม่ผู้หนึ่งนางมาหาตุลาการเว้าว่าโพดช่วยสำละความกับคู่ศัตรูให้ข้าน้อยแด่แต่ตุลาการก็ทำเสยเลยอยู่เป็นเวลาโดนนานที่สุดตุลาการเว้ากับตัวเองว่าแม้นว่าเฮาบ่ย่านพระเป็นเจ้าและบ่เทียมมนุษย์แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีย้อนว่าหญิงใหม่นี้มารบกวนเฮาเฮาจะสำละความให้เราเสียเพื่อบ่ให้เรามายุ่งสมองเฮาอีกเลยแล้วพระองค์เจ้ากล่าวตื่มอีกว่าจงฟังความเว้าของตุลาการอาธรรมนั้นดีๆส่วนพระเป็นเจ้าเดพระองค์จะบ่สำละเรื่องให้พวกเลือกสรรที่ห้องหาพระองค์ทั้งเวรทั้งคืนและพระองค์จะสักซ่าอยู่บ่เฮาบอกพวกเจ้าว่าพระองค์จะโปรดแก่พวกเขาตามยุติธรรมทันทีแต่ว่าเมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาก็จะพบความเสื่อในแผ่นดินนี้บ่